ทนายเก่งเตรียมส่งเอมิราเรียนต่อปริญญาตรีล่าสุดทนายเก่งได้ออกมาโพสต์ข้อความโดยระบุว่ากฎหมายกำหนดไว้ว่าทุกคนต้องรู้กฎหมายจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายนำมาเป็นข้อแก้ตัวที่จะไม่ให้ต้องรับโทษนั้นหาได้ไหมนั่นเป็นเรื่องที่ตัวหนังสือกำหนดไว้แต่ในความเป็นจริงยังมีประชาชนเป็นจำนวนมากที่ไม่รู้กฎหมายหรือแม้จะมีบางคนรู้ก็ไม่ได้รู้กฎหมายทั้งหมดดังนั้นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนของทนายความจึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและรู้เรื่องทางกฎหมายที่ควรรู้อย่างแท้จริงสวัสดีวันทนายความ20กุมภาพันธ์2566วันเรียนรู้กฎหมายกับทนายเก่งในช่อง TikTok ทุกวันเด็กฝึกงานหน้าตาคุ้นๆนะวันนี้คือวันน้องเรียนจบได้วุฒิปวส.เป้าหมายต่อไปคือปริญญาตรีนะน้องสาวของพี่เอมิราเรียนจบแล้วต่อปริญญาตรีเลยนะเดี๋ยวไอ้กับพี่ปุ๊กส่งเรียนต่อเองวงเล็บเงินเดือนเธอนั่นแหละขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ